สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะมาสอนวิธีการลงโกนะครับภาษาโกเนี่ยเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นซินแท็กที่ไม่ยากเรียนรู้ได้ไวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทาง Google เป็นคนพัฒนาเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่ามันต้องง่ายสำหรับ Google แน่นอนเริ่มต้นนะครับเราก็จะมาเปิดเว็บนี้นะครับ go.dev นะครับบนเว็บแล้วเราก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแล้วมันก็จะมีเวอร์ชั่นต่างๆนะครับเป็น 1.17.5 อะไรเงี้ยนะครับ 1.16 อะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะเลือกเลยผมขอเลือกเป็นตัวเวอร์ชันใหม่สุดแล้วกันแล้วก็ผมเลือกตัวที่เป็น installer นะครับเครื่องผมเป็น Intel เพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้นะครับถ้าเครื่องคนอื่นเป็น M1 ก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับ R64 ของตัวนี้ Intel ครับครับผมเซฟนะครับโอเคนี่นะครับมันก็จะเข้ามาผมก็จะ install เลยนะครับก็กด install นะครับใส่ password เครื่องก็รอสักแป๊บนึงเรียบร้อยโค้ดเลยครับอันนี้ก็จะบอกว่าจะลบทิ้งเลยหรือเปล่าหรือจะเก็บไว้ผมขอเก็บไว้แล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าโกมาหรือยังนะครับพิมพ์เลย go log in v นะครับนี่คือเรายังไม่เซตเรายังไม่เซตให้นี่ go in v go versionเราต้องไปเซตให้สามารถเรียกโกได้นะครับซึ่งโกมันน่าจะอินสตอลไว้ที่โกก็อินสตอลไว้ที่ฐานนี้นะครับ use r local go bin นะครับ binary เพราะฉะนั้นเราต้องให้เครื่องเนี่ยมันมาหาไฟล์ที่นี่ด้วยเราจะได้ใช้ go binary ได้ทุกที่นะครับวิธีการสร้างนะครับให้ฐานของMac เนี่ยมันเรียกที่ตัว binary ตัวนี้ด้วยนะครับก็คือเราก็ตั้งไฟล์นะครับผมตั้งชื่อไฟล์ไว้ชื่อ bash profile นะครับใส่ password เข้าเครื่องครับแล้วผมก็จะ exportผ่านนะครับเท่ากับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่โคลอนนะครับแล้วก็ผ่านสำคัญนะครับต้องใส่โค
โอรอนผ่านไปด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผ่านเดิมมันจะหายไปหมดเลยนะครับแค่นี้ครับแล้วก็ออกเลยครับแล้วเราก็จะซอสมันนะครับก็คือเราจะเรียกไฟล์ตัวนั้น source นะครับแล้วก็แบ่งโปรไฟล์นะครับเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นก็จะถ้าเรา echo ผ่านดูก็จะเห็นว่ามีผ่านของ go แล้วนะครับนี่นะครับดังนั้นเราก็ใช้ go ได้แล้วครับ go env นะครับเนี่ยครับเรียบร้อยเนี่ยคือเราได้ละหรือเราจะดูเวอร์ชันก็ได้นะครับ go เวอร์ชันนี่ครับเวอร์ชัน 1.17.5 นะครับต่อไปเราก็จะไปเซต go root เจอแล้วใช่ไหมครับใน go root แต่ว่า go path เนี่ยมันไปสร้างไว้ที่ user คน go นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน go root เนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับแต่ว่า go path เนี่ยจะเป็น path ที่เราต้องการจะวางไฟล์ไว้นะครับซึ่งผมก็จะวางไว้ที่จะสร้างตัวหนึ่งครับชื่อ go นะครับ folder go นะครับนี่นะครับผมก็จะสร้างไว้ที่นี่เพราะนั้น go path ผมจะเปลี่ยนเป็นที่นี่แทนนะครับผมก็ทำสไตล์เดิมเลยครับก็ไปแก้ไขตรงนี้นะครับไม่ใช่ต้อง edit มัน edit แล้วผมก็จะ export นะครับ export go path เท่ากับนี่ตัวนี้เลยเพราะนั้น go path ผมจะเปลี่ยนเป็นที่นี่แทนก็จะเรียกมันใหม่โอเคอ่ะผมจะลองดูโกผาดผมใหม่โกผาดผมเปลี่ยนแล้วนะครับนี่เปลี่ยนแล้วโกรูทก็อยู่ที่เดิมโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวลองมาเขียนโกดูนะครับก็เดี๋ยวเปิดVisual CodeเลยนะครับVisual Codeก็จะสร้างไฟล์นะครับแพ็กเกจ name แพ็กเกจ name fmt นะครับอันนี้เป็นการปริ้นเฉยๆนะครับจะเซฟเป็น main.go นะครับเซฟไว้ที่โค้ด go อ๋อลืมไปว่าตั้ง go ผ่านแล้วเนี่ยเราต้องมีโฟลเดอร์หนึ่งครับชื่อ src นะครับฉะนั้นทุกไฟล์เนี่ยเราต้องอยู่ที่ go แล้วก็ src นะครับนั้นมันบอกว่ามี install extension ของ go ไหมผมก็ install แล้วกันgo install ให้หมดเลยครับมันมีตัวไหนที่มันเกี่ยวเนื่องกับ go ก็ install ให้หมดเลยThank you.
อ่ะซักเซสหมดแล้วนะครับโอเคได้ละจริงๆก็รันในนี้ก็ได้นะครับก็นี่ที่ไหนเนี่ยต้องไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับเราเก็บไว้ในโค้ดนะครับแล้วก็ไว้ในโกแล้วใน src นะครับแล้วก็ตรงนี้เลยก็พิมพ์โกรันเมนนะครับเนี่ยได้มาแล้วเป็นไงว่าตอนนี้รันโกได้แล้วนะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับการลงโกในคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงลงกันได้นะครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ